คนในหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าฉันหวาดผวาไปหมดแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้สติไม่ดีคือจริงๆก็เป็นคนในพื้นที่เห็นมากันตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะคะแต่ว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไงพอเสพยาเริ่มเพี้ยนค่ะก็ไปทำลงทำลายข้าวของอ่ะบ้านของคนอื่นเขาแบบเนี้ยปั่นจักรยานมาถึงไม้มาด้วยฟาดเลยแต่ฟาดของนะไม่ได้ฟาดคนแต่ว่าไหนจะฟาดคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่เคยโดนจับเลยเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านหลังของคนอื่นอีกคนนึงแล้วก็ไปขี่ประตูบ้านเขาแบบเนี้ยแล้วก็ไปทุบของเขาอ่ะจนพังอ่ะค่ะหลังจากนั้นไปก่อเหตุต่อด้วยนะไปขโมยเหล้าด้วยนะของร้านขายของชำแบบเนี้ยแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบเนี้ยบ่อยมากบ่อยจนชาวบ้านบอกว่าทั้งกลัวทั้งเอือมละอาไม่รู้จะทำยังไงดีแจ้งความตำรวจบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าเอาอีกแล้วชาวบ้านบอกว่าต้องมีคนเจ็บคนตายหรือยังไงถึงจะต้องจับเขาเข้าคุกเข้าตารางไปแบบเนี้ยทีเนี้ยเหตุการณ์นี้วงจรปิดมันจับภาพได้ค่ะเราก็ต้องเอามาร้องเรียนกันสักหน่อยเนาะเพราะถ้าไม่ร้องเรียนกันมันก็จะเกิดเหตุการณ์บานปลายเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะเป็นร้านขายอาหารค่ะร้านแรกจุดแรกนะที่เขาเดินมาเอาไม้ไปทุบทำลายข้าวของอะค่ะแล้วก็เดินเข้าไปในซอยไปถีบประตูบ้านที่อยู่ในซอยอีกหลังหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะคุณผู้ชมเขาก็ไปขโมยเหล้าในร้านขายของชำด้วยอะค่ะคุณดารินหอวัฒนกุลผู้สื่อข่าวของเราค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามผู้เสียหายที่เป็นคนโพสต์คลิปบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยพนักงานกำลังเตรียมจะเปิดร้านแล้วล่ะค่ะผู้ชายในคลิปเนี่ยเข้ามาอารวาสแล้วก็บอกว่ามีคนจะทำร้ายเขาจากนั้นก็ทุบข้าวของหน้าร้านเลยค่ะตอนนั้นในบ้านมีลูกสาวอยู่ด้วยนะอายุแค่15เองอ่ะอาบน้ำอยู่ในบ้านคนเดียวยังคิดว่าโชคดีนะที่เขายังทุบแค่หน้าร้านถ้าหากว่าเขาพังประตูเปิดประตูเข้าไปได้ไม่รู้ว่าลูกสาวจะเป็นยังไงนะคะผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วก็เป็นเหมือนญาติกันนะมีศักดิ์เป็นญาติกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์รุนแรงเหลือเกินอารวาสแบบนี้หลายครั้งค่ะไม่มีใครอยากจะเอาเรื่องเพราะโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกว่าทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าแบบเนี้ยชาวบ้านก็กลัวสิคะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันอาจจะรุนแรงมากกว่าที่คิดก็ได้ฟังเสียงเจ้าของคลิปค่ะผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาอารวาสเหมือนประมาณว่ากลัวคนน่ะจะไปทำร้ายเขาคิดไปเองว่าคนจะไปทำร้ายเขาแต่เขาก็มาทุบเนี่ยเริ่มจากที่เห็นตามภาพเลยค่ะกล้องวงจรปิดเลยอันดับแรกแล้วก็ปีเข้าไปตรงหน้าประตูบ้านแล้วก็ถีบประตูบ้านแต่วันนั้นบ้านไม่ได้ล็อกคือยังเป็นความโชคดีที่ว่าเขาไม่เปิดประตูเข้าไปซึ่งในบ้านนั้นมีลูกสาวอยู่คนเดียวถ้าลองนึกภาพว่าถ้าเขาเข้าไปได้จะมีใครช่วยลูกสาวหนูได้ไหมคือเราไม่ได้ต้องการจะให้เขาติดคุกหรืออะไรไม่อยากจะทำอะไรแบบนั้นแต่อยากให้เขาไปบำบัดอยากให้เขาไปแบบรักษาจะได้หายจะได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นคนในพื้นที่แล้วมันก็เหมือนเป็นญาติกันแหละค่ะทีนี้พอคุยโทรศัพท์กันเสร็จแล้วยังไม่หนำใจค่ะคุณดารินลงพื้นที่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะไปพื้นที่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมถนนไซน้อยอ่ะอยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะแต่ว่าไปปุ๊บก็ร้านก็ปิดอยู่นะไม่มีใครอยู่ก็ไม่ได้ถามใครในร้านแต่ก็ไปถามชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นนะคะชาวบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุฉันก็ได้ยินคนนี่เสียงดังเอะอะวุ่นวายเลยพอออกไปดูก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหถือไม้มาซะยาวเลยแล้วก็ทุบทำลายข้าวของหน้าร้านนะคะหลังจากนั้นก็เดินมาขี่จักรยานไปคนแถวนั้นน่ะเขาจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่าไอ้นบชื่อนบแบบนี้นะคะเป็นคนในพื้นที่ที่มีประวัติเสพยาเสพติดเคยถูกไปบำบัดตัวแล้วนะหลายครั้งค่ะแต่ออกมาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเขายังคงมีพฤติกรรมแบบนี้คุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้บ่อยครั้งที่สำคัญน่ะตัวของนายนบเองยังเคยทำร้ายแม่แท้ๆของตัวเองแล้วคนอื่นจะเหลือเหรอแม่เขายังทุบยังตีเลยอ่ะจนแม่ทนไม่ไหวก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับลูกสาวคนอื่นหลังจากทุบทำลายข้อของหน้าร้านเนี่ยไปงัดประตูร้านขายของชำแล้วก็ขโมยเหล้าซึ่งเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความเอาผิดเอาไว้แล้วนะที่สภ.ไซน้อยฟังเสียงชาวบ้านค่ะลูกน้องมาเล่าตอนเช้าว่าเจ๊เขาพาตัวไปแล้วนะเขาเมาแล้วก็มาตีร้านทุบร้านนั้นน่ะหรือแบบทำลายข้าวของนะแล้วก็เอาเหล้าไปใช่เดินไปจะมีร้านค้าเดินไปก็เจอเลยถามเขาได้เลยแล้วร้านค้านั่นแหละแจ้งตำรวจจับก็เอาไปคืนนั้นน่ะคนนี้นะคือเขามาก่อเหตุแล้วถ่ายนี้บ่อยไหมคะไม่มีนะก็เพิ่งจะมีเขาว่าจะเมายาแล้วแบบไม่รู้เลยเห็นเขาบอกว่าเห็นบ้านนั้นน่ะบ้านข้างในอ่ะเขาเล่าให้ลูกน้องฟังว่า
เวลามันไม่มียากินไม่มีเหล้ากินมันก็จะตีแม่แล้วทีนี้เขารู้สึกว่าตีแม่แล้วออกมาหรือเปล่าไม่รู้โดนหิ้วไปแล้วค่ะเพราะว่าไปขโมยของเขาไงคราวนี้ถึงแม้ว่าความผิดไม่ซึ่งหน้าแต่ว่ามีหลักฐานเป็นของกลางก็คือเหล้าที่ขโมยไปก็โดนจับไปแล้วเนาะชาวบ้านน่ะในพื้นที่อยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่อง8นะคะคือทำอะไรกับคนนี้หน่อยได้ไหมเอาเขาไปบำบัดเอาเขาไปรักษาอะไรก็ได้นะนายนบคนนี้จะได้ไม่ออกมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้อีกเนื่องจากว่าคนในชุมชนน่ะเขาก็กลัวเรื่องของความปลอดภัยอ่ะเพราะว่าเขามีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้ก็คุมตัวไปส่งฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง